ส่วนกรณีภัยพิบัตินะครับที่เกิดขึ้นที่อินโดนีเซียนะครับขณะนี้เองก็ยังไม่มีการหยุดค้นหาผู้สูญหายนะครับโดยรัฐบาลไทยเองนะครับก็ได้มีการเปิดบัญชีนะครับที่ชื่อว่าหัวใจไทยส่งไปอินโดนีเซียนะครับเพื่อที่จะให้คนไทยนั้นสามารถที่จะร่วมบริจาคช่วยเหลือพี่น้องชาวอินโดนีเซียนะครับ โดยนางสาวบุษดีสันติพิทักษ์นะครับดาอธิบดีกรมสารนิเทศและโฆษกกระทรวงการต่างประเทศได้เปิดเผยถึงความคืบหน้าการให้ความช่วยเหลือของไทยกรณีเกิดเหตุแผ่นดินไหวและสึนามิที่เกาะสุลาเวสีอินโดนีเซียนะครับบอกว่าขณะนี้นะครับได้ทําการช่วยเหลือคนไทยที่ติดค้างทั้ง32คนแล้วและทุกคนก็ปลอดภัยดีโดยพร้อมยืนยันนะครับว่าไม่มีคนไทยติดค้างที่เมืองปาลูแล้ว โดยสถานการณ์ล่าสุดนะครับมียอดผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์ดังกล่าวแล้วกว่า1,407คนมีผู้บาดเจ็บโดยนะครับประมาณ2,549คนและผู้ที่ไม่มีที่อยู่อาศัยนะครับ7821รายทางการไทยนะครับได้เปิดบัญชีที่ชื่อว่าหัวใจไทยส่งไปอินโดนีเซียธนาคารกรุงไทยสาขาทรรเนียบรัฐบาลเลขที่บัญชี067-013037-0 เพื่อจะให้คนไทยนั้นสามารถร่วมบริจาคเงินช่วยเหลือเพื่อนําไปจัดซื้อสิ่งของตามที่อินโดนีเซียนั้นต้องการก่อนที่จะส่งมอบให้กับทางการอินโดนีเซียซึ่งถือว่าเป็นการแสดงน้ําใจแก่มิตรประเทศทางด้านกระทรวงสาธารณาสุขนะครับมีความพร้อมในการจัดเตรียมบุคลากรทีมแพทย์ฉุกเฉินรวมไปถึงจิตแพทย์และเจ้าหน้าที่จํานวน25คนไปช่วยเหลือดูแลในภาวะฉุกเฉินโรคระบาดสุขาพิบาลสิ่งแวดล้อมแต่ต้องรอคําร้องขอจากทางการอินโดนีเซียซะก่อนนะครับ ทั้งนี้นะครับทางการอินโดนีเซียได้มีการประกาศขอรับการช่วยเหลือการขนส่งทางอากาศเต็นท์อุปกรณ์บำบัดน้ำเครื่องกำเนิดไฟฟ้าเคลื่อนที่โรงพยาบาลสนามและทีมแพทย์ซึ่งเบื้องต้นนะครับรัฐบาลได้มีการมอบเงินช่วยเหลือแล้วจำนวน5ล้านบาทให้กับเอกอัครราชทูตอินโดนีเซียประจำประเทศไทยพร้อมกันนี้นะครับจะมีการหารือกับภาคเอกชนที่มีธุรกิจอยู่ในอินโดนีเซียนะครับให้ร่วมกันบริจาคสิ่งคองและความช่วยเหลืออย่างน้อย10ล้านบาทครับ